สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมาดูพิธีกรรมการบวงสรวงพญาสุนทรนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อเต็มของท่านจะเป็นยังไงนะครับถ้าใครทราบช่วยเม้นบอกด้านล่างนะครับวันนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์2561จะมีการฟ้อน 2,000 กว่าท่านนะครับจากที่ต่างๆมาฟ้อนกันที่กลางเมืองกาฬสินธุ์นะครับนี่มาตั้งขบวนกันนะครับชุดแต่ละท่านงามมากครับจะเป็นสีโทนเดียวกันจะเป็นสีดำแล้วก็มีลวดลายอากาศกำลังเย็นสบายครับวันนี้อากาศเย็นสบายไม่น่าเชื่อเลยครับในส่วนของอำเภอที่มาต่อหวานนะคะให้ท่านอยู่ที่จุดของท่านนะคะแล้วท่านลองไปเลยนะคะเราว่าผู้ที่มาทีหลังนะคะจะได้ต่อแถวได้ถูกนะคะฝากท่านท่านกระสินลุ้นต่อแถวเลยนะคะรบกวนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะคุณแม่จากจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่มาต่อแถวเมื่อวานการตั้งขบวนยังในส่วนของการต่อหวานนะคะรบกวนทุกท่านนี่ครับพิธีบวงสรวงนสวรีจะอยู่ด้านนู้นนะคะนี่เป็นส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะผู้ใหญ่นะคะนี่เป็นส่วนของโรงเรียนนะคะอยู่ด้านในของนสวรีการใบสุภาในรอบนะคะพญาชัยสุนทรครับอย่างที่พี่ว่ามาสักครั้งคือแถวราชสีนะคะแถวราชสีตรงนี้อำเภอนาคูครับพิธีกรรมการบูชานะคะสบายดีครับดีครับมาร่วมกันเยอะมากเลยครับดีครับแต่งตัวสวยงามไปมากครับก็กำลังตั้งขบวนตั้งแถวกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะทยอยอัพคลิปลงมานะครับงานวันนี้นะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกันอย่างยิ่งใหญ่นะในช่วงของการเตรียมความพร้อมยังขนาดที่ไม่ทราบว่าตอนการจริงๆนะคะในช่วงการจัดสวยงามขนาดไหนใช่ไหมหลายท่านขอให้อวยพรและในการที่จะชมการรำวงสรวงอันสวยงามในเช้าวันนี้นะคะเจอว่าในส่วนของการเรียนนะคะหรือว่าผู้ที่ฝึกซ้อมหรือผู้ที่ชมนะคะก็คงจะจดจำรอที่จะชมมาจากทุกอำเภอครับสวยงามและยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะที่แกเคยมาสู่ตัวของชาววันนี้กับพบกันใหม่ครับกับช่องฟิลไทยใน YouTube เดี๋ยวจะทยอยอัพคลิปงานครับตอนนี้ให้เห็นบรรยากาศการเตรียมพร้อมนะครับฉลอง223ปีเมืองกาฬสินธุ์นะคะจะแบบประกอบการแสดงของ222ปีที่เปิด2ชุดที่เป็นการแสดงตามที่พิธีกรว่านะครับที่44ปีสถาปนิกอีสานหน้ากระแตงกาฬสินธุ์